มาที่เรื่องราวนี้นะครับของพี่หมากปรินออกโรงมาขอโทษกับเจนนี่เจนนี่ไปงานแต่งค่ะใส่ชุดแสกสีขาวแขนกุดสวยงามน่ารักมากๆแต่เกิดดราม่าว่าเป็นชุดสีขาวไม่ควรใส่ไปงานแต่งมันขโมยซีนเจ้าสาวไปเจอหมากมาหมากจะพูดเรื่องนี้กับเจนนี่ว่าอย่างไรเรื่องราวนี้โดยหมากเพื่อเป็นเจ้าบ่าวนะใช่เพื่อเชิญครับเห็นข่าวครับแต่ว่าเราก็ขำๆมาเอาจริงเราสองคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบเขาอยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่เพราะว่าเราแค่ระบุว่าcross signature เพราะฉะนั้นเราไม่ได้กำหนดอยู่แล้วความเชื่ออะไรต่างๆมันก็สามารถเปลี่ยนกันได้หรือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเอามาแบบดราม่ากันใช่ก็กลัวเนี่ยก็กลัวน้องเขาซวยอีกอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์มางานแต่งเราแล้วก็ทำเขาซวยอย่างเงี้ยก็เราก็ขอโทษครับขอโทษน้องเขาด้วยแล้วกันคนที่มางานก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันหมดอะเนาะแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็ดีมากเลยที่งานนี้ดราม่าน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอะไรก็ไม่รู้อะเล็กน้อยใช่ๆตัวที่หนักกันแต่ว่าเขาเตรียมใจไว้เหมือนกันว่างานเรามันคนมาจับตามองมันต้องมีดราม่ามีคนมันไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่ายิ่งคนเยอะมันก็อาจจะมีแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าราบรื่นนะราบรื่นมากราบรื่นมากจบดราม่าไม่มีอะไรเลยครับเข้าใจหมากมากๆเลยค่ะชาวเน็ตมีเน็ตเติมเน็ตเยอะก็วิจารณ์กันเยอะแบบนี้แหละค่ะจริงๆแล้วอย่าคิดมากเลยเรื่องราวไหนปล่อยผ่านได้จดจำแต่เรื่องราวดีๆคนไปงานเราก็ดีใจแล้วเห็นด้วยมากๆเลยครับ